สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องนิยายเวิลก่อนจะไปรับชมรับฟังกันต่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้โปรดกดถูกใจให้คนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาช่องลงคลิปใหม่ๆไปฟังกันต่อเลยตอนที่5 0 1ร้อถึงห้าฉันจะทำอย่างไรกับมัน ลูซิเฟอร์กระโดดลงจากกำแพงพร้อมกับยาสมนีนอซึ่งตกตะลึงเมื่อลูซิเฟอร์อบเอวของเธอไว้อย่างกระทันหันหยาดมีนอไม่เคยปล่อยให้ใครแต่ต้องเธอและแม้กระทั่งตอนที่เธอทำมันก็เพียงแค่สัมผัสมือของเธอเท่านั้นไม่มีใครเคยสัมผัสส่วนอื่นๆของร่างกายของเธอไม่ว่าอีกคนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นที่รู้กันทั่วแผ่นดินนั่นเป็นเหตุผลที่แม้ว่าอาเธอร์จะต้องเทเลพอร์ตกับเธอแต่เขาก็จับมือเธอไว้เท่านั้น ไม่มีใครรู้สาเหตุที่ยาสมีนอรู้สึกไม่สบายใจเมื่อถูกสัมผัสแต่พวกเขาเคารพในความปรารถนาของเธอไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ว่ายาสมีนออ่อนไหวอย่างยิ่งทันทีที่มีใครแต่ต้องเธอเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆภายในร่างกายของเธอราวกับว่าจุดอ่อนไหวของเธอถูกสัมผัสเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมือของเธอถูกสัมผัสยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะในบริเวณที่เหมือนกับเอวของเธอ ทันใดนั้นเมื่อถูกสัมผัสเธอกำลังจะผลักลูซิเฟอร์กลับแต่ก่อนที่เธอจะทำได้เขาก็กระโดดไปพร้อมกับเธอแล้วตอนนี้เธอไม่สามารถผลักเขากลับในขณะที่เธอกำลังจะล้มลงเธอกัดริมฝีปากลางพยายามห้ามตัวเองไม่ให้ส่งเสียงหลังจากที่ทั้งสองตกลงบนพื้นแล้วเธอก็ผลักลูซิเฟอร์กลับขณะที่ลูซิเฟอร์ถูกผลักกลับนิ้วของเขาก็แตะกับผิวหนังของยาสมนีนอทำให้เธอไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปอ่า ยาสมีนอครางออกมาเบาๆขณะที่เธอคุกเข่าลงอย่างอ่อนแรงเกิดอะไรขึ้นลูซิเฟอร์ถามอย่างสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆยาสมีนอถึงแสดงท่าทางแบบนั้นคุณกลัวการกระโดดหรือไม่ไอโง่อย่าแต่ต้องฉันอีกยาสมีนตอบอย่างอ่อนแรงขณะที่เธอพยายามยืนขึ้นแต่เข่าของเธอ,อยังอ่อนแรงอยู่ลูซิเฟอร์มองยาสมีนอย่างประหลาดไม่เข้าใจอะไรเล,เลยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกระทันหันเป็นเพราะคุณเขินเรอที่ผู้ชายจะแตะตัวคุณ ลูซิเฟอร์ถามไร้สาระยาสมีนออกคำสั่งอย่างหนักแน่นเธอวางมือลงบนดินเย็นและดันร่างของเธอให้ลุกขึ้นยืนในที่สุดคุณแปลกลูซิเฟอร์พึมพำตอกตาอะไรก็ได้ถือซะเขามอบปืนให้เธอจะเอาปืนไปทำอะไรยาสมีนอถามขณะหยิบป,ปืนขึ้นอย่างสับสน เขาค่อนข้างมั่นใจในอุปสรรคของเขาเขาคิดว่าเขาจัดการทุกอย่างได้นั่นเป็นสาเหตุที่เขามาคนเดียวแต่ทันทีที่เขาเข้ามาในระยะของคุณเขาจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรคุณต้องยิงเขาที่ครั้งนั้นเข้าใจไหมลูซิเฟอร์ถามนั่นจะเป็นชัยชนะที่ง่ายฉันฉันยิงไม่เป็นฉันไม่เคยใช้ของเล่นแบบนี้ยาสมินตอบลูซิเฟอร์กำลังศีรษะอย่างหงุดหงิดมันเป็นทางออกที่ง่ายมากแต่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะยิงอย่างไรเขาสามารถสอนวิธียิงสั้นๆให้เธอได้แต่ไม่มีเวลา ก็ได้เอามาคืนฉันเขาหยิบปืนขึ้นมาอยู่กับฉันและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นของฉันโยนโดเมนของคุณทันทีตามคำสั่งของฉันเขาเปลี่ยนนิตยสารในปืนด้วยกระสุนจริงแล้วเขาเดินไปหาดารกซึ่งยังคงเดินอยู่คนเดียวด้วยเหตุผลแปลกก,ก,กบังอย่างสมาชิกในทีมคนอื่นๆก็เดินตามหลังดารกอย่างไม่เป็นทางการดังนั้นเขาคือรถถังของพวกเขาไม่เลวมาดูกันว่ารถถังของพวกเขาจะพาพวกเขาไปได้ไกลแค่ไหนลูซิเฟอร์พึมพำพานสรรอัมขณะเดินไปหาดารก แม้ว่ายาสมนีนอนจะลังเลเล็กน้อยแต่เธอก็เดินตามหลังเขาระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเพียงไม่กี่เมตรและดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่เป็นศัตรูกันดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์และแดร์รกำลังเดินเข้าหากันเพื่อประชุมทางธุรกิจอันเดรียสอย,ยังคงอยู่บนท้องฟ้าเฝ้าดูลูซิเฟอร์ด้วยความสนใจอย่างมากเขามีความคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเคยเห็นสตรีผู้อยู่เบื้องหลังลูซิเฟอร์ทำลายดาบพลังงาน ถ้าฉันจำไม่ผิดผู้หญิงคนนั้นสามารถทำลายพลังงานรอบตัวเธอได้แต่ระวังด้วยสมมติว่าเธอทำการโจมตีรอบๆตัวเธอไม่ได้ผลนั่นจะอธิบายได้ว่าทำไมผู้ชายข้างๆเธอถึงเดินถือปืนอยู่ในตัวมือแอนเดรียยอสอพูดเบาๆนอกจากนี้จากการกระทำครั้งก่อนของเธอเรายังสามารถสรุปได้ว่าความสามารถของเธอใช้ได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมของเธอไม่เช่นนั้นพวกมันจะไม่ได้เคลื่อนย้ายเธอเข้าใกล้ดับเข้าใจไหมมันคือกับดัก แอนเดรียสอยังคงพูดกับตัวเองจากสิ่งที่ดูเหมือนอแต่ในความเป็นจริงมีวอลล็อกในหมู่พวกเขาที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาทั้งหมดด้วยเหตุนี้แอนเดริยัตจึงสามารถถ่ายทอดคำพูดของเขาให้คนอื่นฟังได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้ยินคำพูดของคนอื่นอีกด้วยเขาไม่ได้แค่พูดถึงสถานที่นี้กับตัวเองเท่านั้นกลับเล่าให้คนอื่นฟังแทนในตอนนี้ทุกคนรู้เกี่ยวกับแผนนี้แล้วรวมทั้งแดรกที่กำลังเดินมาหาพวกเขา พวกเขาต้องการเข้าใกล้คุณเพื่อทําให้บาเรียของคุณไม่มีประสิทธิภาพและยิงคุณดูเหมือนว่าพวกเขาจะดูถูกเรามากเกินไปอันเดรียสอกล่าวต่อชานถึงเวลาที่คุณต้องไปทํางานและแดร็กอยากเข้าไปใกล้ยพยายามหยุดพวกเขาในเส้นทางของพวกเขาในขณะที่รักษาระยะห่างของคุณไว้เขากล่าวต่อทันทีที่เขาพูดแดนคอก็หยุดคนอื่นๆก็หยุดอยู่ข้างหลังเขาแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ทําอะไรริมฝีปากของเขาก็เปิดออกอย่างแปลกใจยัสมินเดียว แต่พวกมันอยู่ไกลเกินไปไม่อยู่ในขอบเขตของฉันฉันบอกแล้วไงลูซิเฟอร์ผู้ซ้ำย่าสมนีนอพยักหน้าและโยนโดเมนของเธอไปรอบๆตัวเธอแดร็ขมวดคิ้วพยายามใช้บาเรียรเพื่อทดสอบว่าได้ผลหรือไม่บาเรียรปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาได้ผลเร็กพึมพมพลางขมวดคิ้วพวกเขากำลังพยายามสร้างม่านควันหรือไม่ ดรกและคนอื่นๆให้ความสนใจกับลูซิเฟอร์และสิ่งที่เขาพยายามจะทำไม่มีใครรู้ว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่พวกเขาต้องจับตาดูแอนเดรียสอมองไปทางกำแพงอย่างเป็นกันเองรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติอย่างไรก็ตามทันทีที่เขามองไปที่ผนังใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างประหลาดเดรกมันเป็นสิ่งที่ทำให้ค่อยเขเว้ป้องกันตัวเองจากทุกซิดแอนเดรียสอสั่งแต่ก่อนที่คำพูดของเขาจะไปถึงเดรกมันก็เกิดขึ้น ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นด้านหลังแดร็กซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอาเธอร์อาเธอร์วางมือบนไหล่ของแร่กนที่ใครจะรู้เขาหายไปแต่ไม่เดียวดายเขาพาเดาร็กไปด้วยเช่นเดียวกับที่เขารับยาสมีนอคราวนี้อาเธอร์ก็พาแดาร็กไปต่อหน้าทุกคนเขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังลูซิเฟอร์ซึ่งยกปืนขึ้นโดยไม่หันหลังกลับและจุดมุ่งหมายของปืนก็สมบูรณ์แบบจนวางตรงที่หัวของแดรก็กแบมลูซิเฟอร์กดไกปืน แดร็กพยายามไร้บาเรียของเขาอย่างไรก็ตามการป้องกันของเขาไม่มีสิ่งใดเลยวอลล็อกที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นไร้ประโยชน์จนเขาเสียชีวิตจากกระสุนธรรมดาบทที่502-502ควรมองย้อนกลับไปเดร็กก็ไก่ละลิงไม้โทามามาลงกับพื้นรูบนหน้าผากของเขาปรากฏให้ทุกคนเห็นเลือดเริ่มปกคลุมพื้นแต่ลูซิเฟอร์ไม่สนใจเป้าหมายดีอาเธอร์ออกความเห็นแต่เธอควรหันกลับมามองถ้าเธอยิงฉันละ่ะ ตราบใดที่คุณปรากฏตัวพร้อมกับเขาในที่ที่ฉันบอกคุณทำไมคุณถึงถูกยิงและแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดกับสิ่งนั้นคุณก็สามารถช่วยตัวเองให้รอดด้วยเทเลพอร์ตลูซิเฟอร์ตอบอันที่จริงฉันจะเถียงว่าคุณคือวอลกที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะฆ่าด้วยเทเลพอร์ตของคุณมันเป็นความสามารถที่สมบูรณ์แบบในการหลบหนีดังนั้นฉันจึงไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกยิงเรียกได้ว่าเป็นความศรัทธาของฉันในทักษะของคุณหรือจะเรียกผมว่าศรัทธาในความสามารถของคุณก็ได้ อะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณเขากล่าวเสริมพร้อมยิ้มเขาเปลี่ยนความสนใจไปที่ยาสมีนอและนั่นคือวิธีที่เราถ่ายทำเข้าใจไหมตอนนี้คุณสามารถฝึกฝนและทำให้ทักษะของคุณสมบูรณ์แบบเขากล่าวเสริมก่อนที่จะโยนปืนให้ยาสมีนอตอนนี้เด็กๆบ้าไปแล้วให้ฉันจัดการคนข้างบนนี้เองลูซิเฟอร์เริ่มลอยขึ้นลำแสงสีแดงส่องมาจากด้านหลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่รวมตัวกันด้านหลังดารกมั่นใจในความสามารถของเขา ในตอนแรกแผนคือกำจัดศัตรูทั้งหมดแต่หลังจากเห็นความแข็งแกร่งของการป้องกนันแผนกเปลี่ยนไปแผนใหม่คือการกำจัดบุคคลที่เป็นรถถังของพวกเขาลูซิเฟอร์คาดหวังว่าจะหาชายคนนั้นได้ยากแต่ก็ง่ายเกินไปชายผู้นั้นเดินออกมาด้วยความเย่อหยิงของเขาเองนั่นคือเมื่อแผนถูกสร้างขึ้นมันคือการทำให้ศัตรูหันเหความสนใจโดยบอกไม่ถึงแผนการของพวกเขาและใช้อาเธออย่างลับๆศัตรูได้เห็นการกระทำของยาสมีนอยอย่างจริงใจแล้วเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ค่อยๆที่สมบูรณ์แบบ ไม่เหมือนกับเยรารายอื่นๆของสร้อยข้อมือมิเลนาใช้เวลาไม่นานในการหมดสติของเธอพอเธอตื่นทุกคนก็หายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคนอื่นๆอยู่ที่ไหนมิเลนาถามเฟรโรเนียเขาทำร้ายพวกเขาหลังจากที่ฉันหมดสติหรือเปล่าเขาไม่ได้เขาเอาคนของคุณไปสู้กับศัตรูเฟโรเนียตอบเขาไปต่อสู้เหรอฉันคิดว่าเขาไม่อยากสู้ทำไมเขาถึงพาฉันออกไปอีกมิเลนาสงสยัย เขาบอกว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เป็นของเขาแล้วสร้อยข้อมือนี้เชื่อมโยงกับเขาและถ้าเขาทำคุณจะตายและมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถถอดสร้อยข้อมือได้ถ้าคุณลองถอดมันออกคุณจะพบว่าสู่ความตายของคุณเฟโรเนียตอบด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตของพวกเราเชื่อมโยงกับคุณเขาใช้สิ่งนั้นเพื่อประกาศตนเป็นจักรพรรดิเธอกล่าวเสริมเขาควบคุมชีวิตเราทุกคนโดยพื้นฐานแล้วเขาฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยเขาเป็นไอ้สารเลวมิเลน่าปล่อยตัวขณะที่เธอพระเธอขึ้น พาฉันไปที่วโซนคุณเราไม่สามารถคุณไม่สามารถใช้พลังใดได้การไปที่นั่นมีความเสี่ยงเฟโรเนียตอบนอกจากนี้เขาบอกเราว่าเราจะต้องให้คุณปลอดภัยที่นี่คุณจะฟังใครฉันหรือเขามิเลน่าถามโดยต้องไปที่เฟโรเนียข้าจะฟังท่านแต่ฝ่าบาทได้ปรดฟังข้าด้วยเขาอาจจะนั่งแล้วส่งขุนนางไปต่อสู้แทนทำาไมเขาถึงไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเขาต้องการที่จะชนะและรักษาสัญญาที่จะช่วยจัก,กรวรรดิอย่างแน่นอน เฟโรเนียตอบหากเราทําให้เขาขุนเคืองในขั้นตอนนี้โดยหลีกเลี่ยงคําสั่งของเขาอะไรจะหยุดยั้งเขาจากการปล่อยให้เราอยู่คนเดียวด้วยความโกรธและที่แย่กว่านั้นถ้าเขาตัดสินใจที่จะละทิ้งจัก,กรวรรดิและฆ่าคุณโดยตรงละเหล่าขุนนางทั้งหมดก็จะตายเช่นกันและเขาจะไม่ได้รับผลกระทบเธอกล่าวเสริมยืนอยู่บนเส้นทางของมิลนา มิเลนาไม่ได้พยายามบินเพราะเธอจำคำพูดของลูซิเฟอร์ได้ถ้าเธอใช้พลังของเธอเธอจะต้องถูกล้มลงอีกครั้งเธอต้องการความช่วยเหลือจากเฟโรเนียเพื่อพาเธอไปที่ชายแดนคุณควรฟังเธอนะอีกเสียงหนึ่งเต็มห้องโถงมิเลนาหันไปหาซลาซากับก็องคุณก็อยู่นี่เหมือนกันไม่หนีแล้วเหรอมิเลนาถามวิ่งหนีจากใครเจ้าในกรณีที่คุณลืมไปคุณไม่ใช่ราชินีอย่างที่เคยเป็นคุณไม่ได้เป็นอะไรนอกจากมนุษย์ธรรมดา ซาลาซาตอบอย่าสร้างปัญหาให้กับเราคุณจะถูกเก็บไว้ที่นี่หากคุณไม่ต้องการเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้การะอยู่ที่นี่ของคุณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขากล่าวเสริมก็องค์พยักหน้าถูกต้องโปรดพยายามเข้าใจเขากำลังช่วยอาณาจักรของคุณและคนของคุณไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ และถ้าคุณไปที่นั่นคุณจะเป็นเพียงความฟุ้งซ่านสำหรับฝ่ายเราปล่อยให้พวกเขาจัดการกับศัตรูหากคุณต้องการคุยกับลูซิเฟอร์เกี่ยวกับส่วนที่เหลือบอกเขาเมื่อเขากลับมาเขากล่าวต่ออ้ยเมื่อเสือโครงอ่อนแอแม้แต่แมลงก็ยังกล้าพูดกับเธออย่างเท่าเทียมมีหน้าถามหน้าขบขันสิ่งที่คุณพูดจะไม่มีผลกับฉันและเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้จะดำเนินต่อไปเป็นเวลานานแทนที่จะเถียงกันคุณอาจจะนั่งลงและประหยัดพลังงานของคุณก็องกล่าวอย่างใจเย็นเขากลับมานั่งบนเก้าอี้ เฟโรเนีย er อยากกล้าช่วยเธอเลยเธอก็รู้ว่ามันไม่ดีสำหรับทุกคนสนลาซาเตือนเฟโรเนียก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ฟาบาทได้โปรดเฟโรเนีย er ถามมิเลนาด้วยท่าทางอ้อนวอนมิเลนาจ้องที่เฟโรเนียเป็นเวลานานก่อนที่เธอจะยอมแพ้ในที่สุดเธอหันหลังเดินไปที่โซฟาแล้วนั่งลงฉันจะรออออดีขึ้นแล้วสลาซายิ้มออกมายังไงฉันก็ผิดหวังในตัวนายอยู่ดีผิดหวังเหรอเพราะเพื่อนของคุณหลอกฉันมิเลนาถาม ในกรณีนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉันผิดหวังในตัวเองเช่นกันฉันควรระวังไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับอย่างอื่นสลาซาตอบแล้วในต่อมินหน้าถามตอนที่ฉันกลับมาที่เอลิเซียมและเราได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับคุณครั้งแรกฉันคิดว่าคุณเป็นแค่เด็กเหลือขอที่มีพลังอํานาจและเข้าควบคุมจักรวัิแต่เมื่อไม่นานมานี้ฉันเพิ่งได้รับการบอกเล่าเรื่องราวของคุณ ฉันรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณโศกนาตรกรรมทั้งหมดเหล่านั้นแต่ฉันก็ประทับใจเช่นกันคุณไม่มีชีวิตที่ง่ายดายคุณปีนจากด้านล่างเพื่อยึดครองทั้งทวีปนั่นคือตอนที่ฉันรู้สึกประทับใจกับความสำเร็จของคุณแต่การที่พบว่าไม่ใช่คุณซีเรียสเท่านั้นที่ควบคุมหัวคุณเพื่อให้คุณทำอย่างนั้นมันน่าผิดหวังเมื่อซลาซาพูดจบเขาก็ส่หัวอาย่างผิดหวังเก็บความสงสารของตัวเองไว้เถอะฉันไม่ต้องการมันมิเลนาโต้กลับ ยิ่งไปกว่านั้นคุณคิดผิดเขาไม่ได้ควบคุมฉันตั้งแต่แรกเขาเพียงนำทางเส้นทางของฉันฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเองบทที่503-503กลืนโดยดินหลังจากที่ฉันสร้างอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์หลังจากชนะทุกอย่างที่เขาควบคุมหัวของฉันแล้วเพราะไม่เพียงแต่ฉันผ่อนคลายคิดว่าไม่มีภัยคุกคามอีกต่อไปแล้วแต่ฉันก็เชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนั่นคือตอนที่เขาควบคุมจิตใจของฉันเธอเสริมดังนั้นอย่าให้เครดิตกับไอ้สารเลวนั่นเลย เธอมองลงไปที่สร้อยข้อมือในมืออย่างผิดหวังตอนนี้ฉันคิดถึงมันฉันทนทุกๆครั้งที่ไว้ใจใครคนหนึ่งอย่างแรกฉันเชื่อใจเขาและสุดท้ายฉันก็สูญเสียการควบคุมการกระทำของฉันจากนั้นฉันก็เชื่อใจเพื่อนของคุณให้ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาเปรียบฉันเชื่อมัน่นฉันเดาว่านั่นเป็นเหตุผลที่ลูซิเฟอร์ไม่ค่อยไว้ใจใครเลยอย่างน้อยก็ไม่เคยถึงขนาดที่เขาอาจเสี่ยงก็องค์ตอบเขาเรียนรู้บทเรียนนั้นมานานแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อใจเราเลยด้วยซ้ำ เขาถูกหักหลังด้วยหรือนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไปหลอกคนอื่นเฟโรเนียถามพลางนั่งลงเช่นกันการทรยศฉันคิดว่าคุณสามารถพูดแบบนั้นชีวิตของเขาก็ลำบากเหมือนกันไม่มีทางที่เขามีชีวิตที่ง่ายกว่าราชินีของคุณก็องตอบคุณหมายถึงอะไรเฟโรเนียถามคุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นก็องออกมาเขาจะอารมณ์เสียถ้าเขารู้ว่าเรากำลังจะไปเล่าเรื่องชีวิตของเขา เดี๋ยวก่อนคุณรู้เรื่องราวของราชินีของเราแล้วเล่าเรื่องราวของราชาของคุณให้เราฟังสิตอนนี้ฉันอยากรู้เกี่ยวกับเขาแล้วเขาโตเป็นขยะขนาดนี้ได้ยังไงเฟโรเนียถามขยะหรือเขาไม่ใช่ขยะพวกขยะคือคนที่ก้องหยุดกลางประโยคคนไหนบ้างเฟโรเนียถามอย่าหยุดกลางคันหรือว่าเธอกําลังโกหกเหตุนี้จึงบอกไม่ได้กลยุทธ์นั้นใช้ไม่ได้ผลกับฉันก็องค์ภูดายอย่างเกียดคร้านฉันไม่บอก ก็องค์ผมคิดว่าไม่เป็นไรซาลาซาพูดตรงกลางเราสามารถบอกพวกเขาได้อะไรทำไมก็องค์ถามตอนนี้จักระวะตัตตุเป็นของลูซิเฟอร์คนเหล่านี้จะทำงานให้เขาดีกว่าที่พวกเขารู้บางอย่างเกี่ยวกับลูซิเฟอร์ด้วยยิ่งกว่านั้นบ้านไม่เหมือนความลับซาล,ลาซาตอบถ้าเจ้าไม่บอกข้าจะทำก็ได้ฉันจะบอกแต่ถ้าเขาโกรธฉันจะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดใส่หัวคุณก็องค์พูดพร้อมยิ้มแย่ ฉันสงสัยว่าเขาจะโกรธเพียงแค่นั้นทุกคนรู้ประวัติชีวิตของเขาสล,ลาซาตอบก็องค์สูตรหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเริ่มพูดถึงอดีตของลูซิเฟอร์5ปีนั่นคือตอนที่เขากลายเป็นเด็กกำพร้ากองกล่าวคล้ายกับของคุณแต่เขาอายุน้อยกว่า3ปีเมื่อพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตเขาก็ถูกใครบางคนจับไปเช่นกัน แต่ในกรณีของเขาคนที่พาเขาไปไม่ใช่ศัตรูของเขาอย่างน้อยก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเขาก็ถูกคุมขังเหมือนคุณเช่นกันแต่ไม่มีใครช่วยให้เขาหนีไปได้เขาใช้เวลาห้าปีถัดไปในศูนย์วิจัยนั้นพลังของเขาไม่ตื่นขึ้นร่างของเขาถูกโยนออกไปข้างนอกเหมือนขยะหลังจากที่เขาเสียชีวิตเมื่อก็องมาถึงจุดนั้นของเรื่องมิลหน้าก็ขมวดคิ้วเช่นกัน เธอมีชีวิตที่ย่ำแย่แต่ชีวิตของเขาไม่ได้ดูแย่ไปกว่านี้เลยข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือพ่อแม่ของเขาไม่ได้ถูกฆ่าตายต่อหน้าเขาแต่ในทางกลับกันเขาก็หนีไม่พ้นเช่นกันเขาถูกบังคับให้ยอมรับความตายตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่ฉันคิดว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วหรือมีคนพาเขาฟื้นคืนชีพเหมือนกับที่ฝ่าบาททรงชุบชีวิตเราให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฟโรเนียถามไม่มีใครทำให้เขาฟื้นขึ้นมาอีก มันเป็นงานของเขาเองทั้งหมดเขาฟื้นคืนชีพด้วยการปลุกพลังของเขาก็องค์ตอบหลังจากนั้นขณะที่ก็องค์ยังคงพูดถึงอดีตของลูซิเฟอร์ดึงดูดใจเขาจากศัตรูลูซิเฟอร์อยู่ในสนามรบและบินตรงไปยังอันเดริยัตบนพื้นดายุกยิงเลเซอร์ไปที่กลุ่มวอลล็อกส์วอลล็อก,กส่วนใหญ่ที่อยู่ในเส้นทางของลำแสงขยับออกไปหลบการโจมตียิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางตามคำสั่งของอันเดริยัต อาเธอร์ก็หายตัวไปเพื่อใช้ประโยชน์จากความกลาหนอย่างกระทันหันเพื่อกำจัดศัตรูบางส่วนออกไปอย่างไรก็ตามทันทีที่อาเธอร์หายตัวไปพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของยาสมีนอก็เปิดออกทําให้เธอล้มลงไปข้างในพื้นดินปิดอีกครั้งหลังจากกลืนยาสมีนอเข้าไปทั้งหมดยาสมินอาเธอร์กลับมายัางสถานที่นั้นเรียกยาสมีนแต่ภายในไม่กี่วินาทีลำแสงก็พุ่งมาที่คอของเขา อาจเธอหายตัวไปก่อนที่พลังโจมตีจะโจมตีเขาเขากำกำปั้นไว้เมื่อรู้ว่ายาสมีนออาจถูกฆ่าตายถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่การโจมตีด้วยพลังงานนั้นคงไร้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่สามารถหาเธอเจอโดยไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนใครก็ตามที่พาเธอไปสามารถควบคุมพื้นดินได้เช่นกันมันง่ายสำหรับคนแบบน,นั้นที่จะฆ่ายาสมีนแม้แต่ปืนที่มอบให้ยาสมีนอก็ยังถูกทิ้งไว้บนพื้นเธอไม่มีที่พึ่ง ที่ด้านหลังแม้แต่ดายุกก็ผิดหวังเราแพ้ไปแล้วหนึ่งอันและมันผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีทำไมเราถึงต่อสู้เพียงลำพังเราควรโจมตีพวกเขาด้วยขุนนางทั้งหมดลูซิเฟอร์นี้บ้าไปแล้วเราจะตายเหมือนยาสมินด้วยเขามองย้อนกลับไปภายในเมืองสังเกตเห็นทุกอย่างเหล่าขุนนางที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งของพวกเขารอคอยศัตรูที่จะมาเฮ้ยยังไงก็ตามหากเป็นการตายของเราก็ช่างมันเถอะ เขาถอนหายใจขณะที่ออกจากกำแพงและเริ่มบินไปหาศัตรูโจมตีด้วยเลเซอร์ของเขาการโจมตีนับพันถูกยิงใส่เขาซึ่งเขาพยายามหลีกเลี่ยงเช่นกันแม้ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางคนสามารถเกาแขนของเขาได้ทําให้พวกเขาเลือดออกโชคดีที่ความเร็วในการบินของเขานั้นเร็วทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีส่วนใหญ่ได้ศัตรูมีวลอลกหลายร้อยตัวในขณะที่ลูซิเฟอร์มีเพียงสี่ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงสามตัว พวกมันไม่เพียงพอที่จะหยุดศัตรูที่เคลื่อนที่ผ่านพวกเขามีศัตรูมากเกินไปอาเธอพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อสู้กับศัตรูเนื่องจากการเทเลพอร์ตของเขาทําให้คู่ต่อสู้ของเขาปวดหัวไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังจะเทเลพอร์ตที่ไหนบางครั้งเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่ปลายด้านหนึ่งของสนามรบปรากฏอยู่ในมุมที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในชั่วพริบตา ยิ่งกว่านั้นทันทีที่เขาปรากฏตัวใกล้เป้าหมายเขาก็คว้าคอของพวกมันและใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อขยี้คอของพวกมันและเมื่อวอลอกสรอบอรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปที่อื่นทำให้การ,รุบายของเขามีประสิทธิภาพมากที่สุดเจ็ 7. อาเธอร์พึมพอพานสระอัขณะที่เขาทุกคอของเป้าหมายที่เจ็ดก่อนจะหายตัวไปฮะริมฝีปากของเขาเปิดขึ้นเล็กน้อยคราวนี้เทเลพอร์ตไม่ทำงานบทที่ห้าร้อยสี่ถึงห้าร้อยสี่ไม่ต้องตอบ ท่านใดนั้นพบว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อาเธอร์พบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยศัตรูเขากลายเป็นจุดสนใจของทุกคนดาบบินตรงมาที่หัวของอาเธอร์อาเธอร์เอียงตัวไปด้านข้างหลบดาบด้วยความกว้างของเส้นผมเขาพยายามเทเลพอร์ตต่อไปแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้ผล แทนที่จะพยายามเทเลพอร์ตเขากลับบินขึ้นไปในอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีแบบถอถุงลอลิงไม้เอกมอทลายเขาไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังแม้ในขณะนั้นในขณะที่การโจมตีจำนวนมากถูกยิงไปในทิศทางของเขาทำให้เขาไม่มีทิศทางใดที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีได้เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอาเธอร์ศพผยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่ก่อนที่การโจมตีจะโจมตีเขามีลำแสงสีแดงมาแต่ไกลซึ่งทำลายการโจมตีที่กำลังจะโจมตีอาเธอร์ คุณสบายดีหรือเปล่าแายุกเข้าหาอาเธอร์ฉันดูดีไหมฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เทเลพอร์ตของฉันหยุดทํางานกะทันหันแายุกลอยอยู่ใกล้อาเธอร์และโจมตีต่อและหยุดการโจมตีทั้งหมดที่มาทางพวกเขาฉันคิดว่ามันอาจจะคล้ายกับความสามารถของยาสมีนอาจมีวอลล็อกที่หยุดเทเลพอร์ตของคุณทําสิ่งหนึ่งกลับไปที่กําแพงและลองทดสอบเทเลพอร์ตของคุณถ้ามันใช้งานได้นั่นหมายความว่ามันเป็นอย่างที่ฉันพูดแล้วคุณละ่ะอาเธอร์ถาม ไม่ต้องห่วงฉันฉันดูแลตัวเองได้คุณคืออาวุธที่สำคัญที่สุดของเราการรักษาคุณให้ปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราฉันจะกลับมาทันทีหลังจากการทดสอบอาเธอร์เริ่มบินหนีจากวอลล็อกทั้งหมดเพื่อทดสอบทฤษฎีวอลล็อกคนอื่นๆก็วิ่งไปที่กำแพงเช่นกันอันที่จริงส่วนใหญ่เกือบจะถึงกำแพงแล้ว ฉันต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญจริงๆที่มากับผู้ติดเชื้อเพียงสามคนเพื่อหยุดพวกเราแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่โง่เคลาคุณคิดว่าคุณสามารถหยุดเราไม่ให้เข้าไปในเมืองโดยมีแค่เราสามคนอันเดรียสมองเข้าไปในดวงตาของลูซิเฟอร์ซึ่งเดินเข้ามาหาเขามันดูไม่ยากเลยลูซิเฟอร์ตอบอย่างเกียดคร้านอย่างนั้นหรืออันเดรียสถาม ฉันคิดว่าคุณควรมองข้างหลังคนของฉันส่วนใหญ่อยู่ใกล้กำแพงแล้วอีกไม่นานพวกเขาจะเข้าไปในเมืองคุณทำอะไรกับมันไม่ได้ใครบอกมึงว่ากูจะทำลูซิเฟอร์ตอบอย่างเกียดคร้านด้านหลังวอลล็อกได้กระโดดข้ามกำแพงขนาดใหญ่เพื่อเข้าสู่เมืองมีวอลล็อกตัวแรกของฉันอันเดรยิยตกล่าวแล้วเขาก็กลับมาลูซิเฟอร์ตอบโดยไม่ต้องหันกลับมามองตามที่เขาพูดร่างของวอลล็อกก็บินกลับไปยังดินแดนนอกเมือง ใบหน้าของอันเดรียยอสกระตุกเมื่อเห็นเช่นนั้นฉันคิดว่าคุณลืมอะไรบางอย่างลูซิเฟอร์พูดมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ถูกพาออกนอกเมืองนั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือทั้งหมดยังคงอยู่ภายในในขณะนี้เป้าหมายของคุณไม่ควรที่จะเข้าไปในเมืองมันควรจะสามารถอยู่ในเมืองได้บูม <Boom. S 2> ด้วยการระเบิดอีกครั้งวอลล็อก์อีกสองคนบินออกไปนอกเมืองเพื่อลงบนพื้นหัวของพวกเขามีเลือดออกขณะที่ร่างกายของพวกเขาดูเหมือนจะถูกไฟไหม้ อันเดรียสอขมวดคิ้วเหตุที่เจ้าออกมากไม่ใช่เพื่อหยุดพวกเรามันคือการหาว่าเรารู้สึกได้ถึงชายชนะที่สามารถแซงหน้านายได้ดังนั้นคนของเราจะผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในเมืองคุณต้องการให้พวกเขาประเมินการป้องกันต่ำไปเล่นได้ดีแต่มันใช้ไม่ได้นานฉันแน่ใจว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นฉันไม่ต้องการให้มันทำงานเป็นเวลานานเหมือนกันแค่นานพอที่พวกนายจะหายจากไปหมดแล้วและมันก็เริ่มที่นายลูซิเฟอร์พูดขณะที่ร่างของเขาสั่นไหว เขาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังอันเดริยัตและเอื้อมมือไปจับคอมือของเขาอยู่ห่างจากคอของอันเดรียสอเพียงไม่กี่นิ้วเมื่ออันเดริยสอหายตัวไปและอยู่ห่างจากลูซิเฟอร์ไปสามฟุตผู้ใช้เทเลพอร์ตอีกคนลูซิเฟอร์พึมพำขมวดคิ้วความสามารถนี้ดูคล้ายกับความสามารถของอาเธอร์มากเกินไปทำไมทุกคนถึงได้รับทักษะที่น่ารำคาญน,นี้ ็คุณควรขอบคุณเพื่อนของคุณที่ให้ความสามารถนี้กับฉันหรือฉันควรพูดว่าคุณควรขอบคุณตัวเองที่ปล่อยให้ฉันใช้ความสามารถของพวกเขารอยยิ้มที่สงบเยือกเย็นประดับริมฝีปากของอันเดริยัสคุณลอกเลียนความสามารถของพวกเขาเหรอลูซิเฟอร์ถามนักขโมยความสามารถไม่เลวอันเดรียาสอสยิ้ม ไม่ได้ลอกเลียนแบบคุณสามารถพูดได้ว่าฉันขโมยความสามารถของพวกเขาไปทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถใช้ความสามารถของพวกเขาได้ตราบเท่าที่ฉันสามารถใช้ความสามารถของพวกเขาได้อันเดรียสอยิ้มเยาะตอนนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าความพยายามของคุณร้ายประโยชน์แค่ไหนน่าสนใจคุณมีความสามารถแบบนั้นและถึงอย่างนั้นคุณก็ยังกลัวที่จะโจมตีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันเดาเป็นเพราะคุณขโมยความสามารถของเธอไม่ได้เหรอลูซิเฟอร์ถามฉันไม่จำเป็นต้องตอบอะไรนาย อันเดรียสหายตัวไปและปรากฏตัวข้างหลังลูซิเฟอร์มือขวาของเขากลายเป็นกรงเล็บเหมือนสัตว์เดรัจฉานซึ่งเขาผลักไปทางลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ไม่ได้เคลื่อนไหวในครั้งนี้เขากลับอยู่ในที่ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจกระเล็บเอื้อมไปถึงลำคอของเขาแต่ก่อนที่พวกมันจะโดนเขาบาเรียก็ปรากฏขึ้นรอบาบอลูซิเฟอร์เพื่อปกป้องเขาบาเรียไม่ใช่สีม่วงเหมือนที่เขาใช้ตอนนี้กลับเป็นสีน้ำเงินแทนกรงเล็บกระแทกเข้ากับบาเรียแต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ อุปสรรคนี้เดรกอันเดรียอทานออกมาจำสิ่งกิดขวางได้ดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติเหมือนกับบาเรียรที่เดรกใช้ขโมยพลังได้ด้วยเหรออันเดรียสถามไม่แต่ฉันสามารถขโมยคนที่ใช้ความสามารถเหล่านั้นได้ลูซิเฟอร์ตอบบนพื้นแดรกกำลังยืนมองไปทางพวกเขารูในหัวของเขายังคงมองเห็นได้เหมือนเมื่อก่อนดวงตาของเขาดูไร้ชีวิตชีวาแต่เขาก็ยังสามารถใช้ความสามารถของเขาได้ ลูซิเฟอร์ใช้เล็บแหลมของเขาอย่างระมัดระวังเพื่อทิ้งประสิทธิ์ไว้ในร่างของเดร็กหลังจากฆ่าเขาปล่อยให้เขาตื่นขึ้นอุปสรรคอีกหกแห่งปรากฏขึ้นรอบอบอแอนดารูดักจากทุกทิศท,ทุกทางอย่างไรก็ตามบารียังคงไม่สามารถหยุดเทเลพอร์ตได้ในขณะที่เขาปรากฏตัวต่อหน้าลูซิเฟอร์ความสามารถในการชุบชีวิตคนตายมันคล้ายกับความสามารถของมิลนาไม่เลวฉันหวังว่าฉันจะสามารถเห็นคุณใช้มันก่อนที่ฉันจะเติมช่องแอนเดรียสอพึมพำพันสรรอัมขมวดคิ้ว ให้ฉันเดานั่นคือสิ่งที่เป็นคุณต้องเห็นคนใช้ความสามารถของเขาเพื่อขโมยมันได้หรือไม่ลูซิเฟอร์ถามทําให้แอนเดรียสอฟุ้งซ่านไม่มีแต้มให้เดาอีกอย่างกังหันลมของนายก็ทําอะไรไม่ได้หยุดใช้มันอีกครั้งแล้วว่าครั้งเล่ามันจะกระจี้ฉันเนื่องจากลูซิเฟอร์ใช้ใบพัดลมเพื่อกําหนดเป้าหมาย,ยอันเดรียสอเป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาไม่ทํางานอย่าว่าแต่ทํางานเลยพวกเขาหายตัวไปก่อนที่จะโดนอันเดรียสอด้วยซ้ำเธอขโมยพลังของยาสมีนอด้วยเหรอ ลูซิเฟอร์ถามพลางเดาเมื่อเห็นว่าการโจมตีของเขาหายไปเห็นได้ชัดว่ามันคล้ายกับผลกระทบของโดเมนของยาสมีนอบทที่505-505ผลกระทบของปลอกคอแม้แต่การโจมตีด้วยสายฟ้าของเขาก็หายไปทันทีที่ไปถึงอันเดรียสอแม้ว่าการโจมตีด้วยสายฟ้าไม่ได้ผลกับอันเดรียสอพวกเขายังคงสร้างการทำลายล้างในพื้นที่สงคราม มีเพียงวอล์ก์ที่ยังคงอยู่ในสนามเท่านั้นที่รู้ว่าสายฟ้านั้นวุ่นวายเพียงใดพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับดายุกโดยไม่ต้องกังวลว่าสายฟ้าจะตกลงมาบนหัวของพวกเขาเลเซอร์ Laser ของดายุกเป็นปัญหาในตัวมันเองผสมผสานกับความคล่องตัวและทักษะการบินของเขาอาเธอร์บินออกจากสนามรบไปห้ากิโลเมตรก่อนที่จะพยายามใช้เทเลพอร์ตแต่ก็ยังไม่ได้ผลไม่ใช่ทักษะโดเมนเกิดอะไรขึ้นกับฉันเขาสงสัยขมวดคิ้ว ยังไงก็ตามแล้วถ้าฉันใช้เทเลพอร์ตไม่ได้หลักฉันออกจากสนามรบไม่ได้เขาเริ่มบินกลับเมื่อเขาบินกลับไปที่สนามรบเขาสังเกตเห็นการต่อสู้ของอันเดรียอสออและลูซิเฟอร์ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเขาสามารถเห็นอันเดรียยอซอกำลังเทพออ,อนตอเหมือนกับที่เขาเคยทำยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถเห็นสายฟ้าของลูซิเฟอร์หายไปทันทีที่มันมาถึงบริเวณแอนเดรียต เขารู้จักความสามารถทั้งสองอย่างหนึ่งคือเทเลพอร์ตของเขาเองในขณะที่อีกอันคือการปฏิเสธพลังงานของยาสมีนเขาขโมยพลังของเราไปหรือพวกมันไม่ได้ทำงานเพราะเขาเรือไอสารเลวนั่นอาเธอร์เพิ่มความเร็วและเริ่มบินไปทางอันเดริยัตแทนกรีดก่อนที่เขาจะบินเข้าไปใกล้เสียงกรีดกังขึ้นทั่วสถานที่อาเธอร์ถ,ถูกบังคับให้ปิดหูของเขาเจ็บปวดจากเสียงที่ไม่น้อยไปกว่าการโจมตีหูของเขาก็เริ่มมีเลือดออก โครงเล็บก,กระดูกขนาดใหญ่โผลออกมาจากพื้นดูเหมือนของยักษ์ย้ายโครงเล็บก,กระดูกเอื้อมออกไปหาอาเธอร์จับเขาไว้ในฝ่ามือโครงเล็บก,กระดูกอีกอันก้าวออกมาจากพื้นก่อนที่หัวโครงกระดูกจะโผลออกมาในไม่ช้าโครงกระดูกขนาดใหญ่ทั้งหมดก็โผลออกมาจากพื้นดินโครงกระดูกสูงสิบเมตรเป็นยักษ์ย้ายที่อุ้มอาเธอร์ไว้ในฝ่ามือและพยายามบีบเขาอย่างไรก็ตามอาเธอร์ต่อต้านหมดัดทําให้เขาไม่สามารถปิดได้ทั้งหมดอืม ดยุกสังเกตเห็นสถานการณ์ของอาเธอร์เขาเปลี่ยนเป้าหมายและยิงเลเซอร์ไปที่โครงงกระดูกเลเซอร์สีแดงสดกระทบที่ข้อมือของโครงงกระดูกยักย้ายแตกออกเป็นชิ้นๆโครงเล็บด้านซ้ายของโครงกระดูกตกลงมาเป็นอิสระอาเธอร์บินออกไปเขามองไปทางดยุกเพื่อขอบคุณเขาอย่างไรก็ตามเขาเห็นอย่างอื่นระวังเขากรีดร้องอย่างไรก็ตามเขาสายเกินไปดาบเพลิงอยู่ใกล้เขามากเกินไปกำลังจะตีหน้าผากของเขาเขาไม่มีทางหนีพ้น เรากับว่ายอมแพ้แต่ยุกหลับตาในขณะที่เขาพึมพุมขอให้อาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีชัยชนะฮะเขาคาดหวังตอนจบที่เจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดก็ไม่มาเขาค่อยลืมตาขึ้นในขณะที่เขามองดูอะไรเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองตกตลึงมีบาเรียป้องกันเขาจากทุกทิศท,ทุกทางการโจมตียังคงตกลงบนบาเรียไม่สามารถแม้แต่จะทิ้งรอยไว้ได้ใครที่ทำแบบนี้ เขาพึมพำแต่ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นแดรกยืนอยู่บนพื้นนอมาจะตายไปแล้วคนตายฟื้นคืนชีพใครเป็นคนทำหักเป็นฝ่าบาดบาดแผลของเขาคงหายดีและศัตรูก็ไม่ช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หมายความว่าลูซิเฟอร์เขาพึมพำแหนหน้ามองไปทางลูซิเฟอร์บูมทันใดนั้นเกิดการระเบิดขึ้นเต็มพื้นที่ที่แดรกยืนอยู่ในกองไฟดูสิปลอกคอมีผลแล้วโชคดีนะฉันคิดว่ามันทำงานผิดปกติดี ฉันไม่อยากเผชิญหน้ากับแบรนในฐานะศัตรูไอสารเลวพวกนี้จะไม่มีการป้องกันแล้วเมื่อเห็นการระเบิดคนที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสมาชิกสภาวอล็อกพวกเขาทั้งหมดสวมปลอกคอระเบิดที่จะระเบิดศีรษะเพื่อไม่ให้มีเลน่าฟื้นคืนชีพหลังจากนั้นแม้ว่ามิเลน่าจะไม่อยู่ที่นี่แต่อาจารย์ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาที่ฟื้นคืนชีวิตก็ดูเหมือนเดิมดังนั้นหัวที่ถูกเป่าควรจะลม้มแดรก ไม่นานเมฆเปลวเพลิงก็หายไปทิ้งร่างไร้หัวของดาร์กไว้แทนแม้จะไม่มีหัวและไหล่ดารกยังคงยืนเหมือนศพที่น่าเกลียดยิ่งไปกว่านั้นบาเรียของเขายังคงมีผลอยู่รอบตัวเขาคำสั่งเดียวของเขาคือรักษาตัวเองให้ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการดังนั้นเขาจึงสร้างบาเรียรอบตัวเองและช่วยเหลือลูซิเฟอร์และคนอื่นๆ เมื่อเห็นแดรกที่ไม่มีหัวแม้แต่ดยุกก็รู้สึกประหลาดมันเป็นความสามารถแบบไหนกันนะแม้แต่มินน่าก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพศพแบบนั้นได้ลูซิเฟอร์ทำได้อย่างไรแม้แต่อาเธอร์ก็ยังแปลกใจกับสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เขาโล่งใจที่ดยุกสามารถเอชีวิตรอดได้แต่ในไม่ช้าความสุขของเขาก็เปลี่ยไปจนหน้าตกใจหลังจากได้เห็นแดรกเสียงกรีดดังมาจากโครงกระดูกอีกครั้งซึ่งโจมตีอาเธอร์อีกครั้งด้วยมือขวาซึ่งยังคงไม่บุบสลาย ไม่สามารถฟุ้งซ่านอาเธอร์พูดซ้ำในขณะที่เขาเริ่มบินไปที่หัวโครงกระดูกโครงกระดูกโบกมือเพื่อจับอาเธอร์แต่เขาไม่สามารถคาดเดาวิธีการเคลื่อนที่อันรวดเร็วของอาเธอร์ผู้ซึ่งหลีกเลี่ยงความพยายามทั้งหมดของโครงกระดูกเขาเอื้อมมือไปถึงกระโหลกศีรษะและกำมัดแน่นแล้วยื่นหมัดไปข้างหน้าบูมอาเธอร์ล้มลงกับพื้นอย่างไร้ความประนีก่อนที่เขาจะได้ชกต่อยจูจ่ๆก็เกิดแรงปฏบทรึร่างของเขาซึ่งผลักเขาลงไปที่พื้น ขณะที่อาเธอร์ล้มลงบนพื้นหลุมอุกกาบาตก็ปรากฏขึ้นใต้เขาเขาพยายามดันร่างกายขึ้นอย่างไรก็ตามพลังอันหน้าเหลือเชื่อนั้นไม่ยอมให้เขาโครงกระดูกยกเท้าขวาขึ้นและกระออทืบอาเธอร์เฮอมีอย่างอื่นด้วยชายอ้วนคนหนึ่งหัวเราะออกมาแต่ไกลมองดูโครงกระดูกกระทืบของอาเธอร์เขาเป็นคนที่นำอาเธอร์ลงไปที่พื้นด้วยพลังของเขาหลังจากจัดการอาเธอร์เสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนความสนใจไปที่ดดยุกฮะ ทันทีที่เขามองไปที่ดยุกดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเขาเห็นลำแสงสีแดงพุ่งเข้ามาหาเขาเขา,เขาพยายามหลบไปด้านข้างแต่มันก็สายเกินไปค่าเฉลี่ยทะลุผ่านหัวของเขาทิ้งรูใหญ่ไว้บนใบหน้าของเขาดยุกเตมตีที่ตีนโครงกระดูกด้วยเป็นห่วงอเธิเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังไม่มีอะไรอื่นที่สำคัญในขณะนี้เหลือวอล็อ์เพียงห้าคนเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังคนอื่นไปบุกเมือง ในห้าคนคนหนึ่งกำลังควบคุมโครงกระดูกขนาดใหญ่คนที่สองเพิ่งถูกสังหารโดยไดยุคเหลือเพียงสามคนเท่านั้นไม่รวมอันเดริยัตด,ด้านของลูซิเฟอร์ก็มีสามอย่างที่ดูเหมือนไดยุกยังมีชีวิตอยู่พวกเขายังมีแดรกซึ่งหยุดการโจมตีของวอลล็อกทั้งสามจากการไปถึงไดยุกและสุดท้ายคืออาเธอร์ซึ่งไม่ทราบชีวิตหรือความตายโครงกระดูกยกเท้าเตรียมจะกระทืบอีกครั้งบูมมีคนบินมาแต่ไกลกระแทกที่หน้าอกของโครงกระดูก กระดูกของโครงกระดูกหักคนคนนั้นล้มลงกับพื้นบทที่506-506กองทัพอันเดอไออันเดริยัตยืนขึ้นและลูบหน้าอกของเขาขณะไอคนที่ตกเครื่องไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอันเดรียสอเขายังเป็นผู้หนึ่งที่ผ่านโครงกระดูกนั้นไปทำลายมันน่าประทับใจมากเขาพึมพอในขณะที่เขาหยุดไอในที่สุด ความแข็งแกร่งซึ่งเหนือกว่าความแรงของผู้ติดเชื้อมากน่าจะเป็นความสามารถของคุณนะถ้าจำไม่ผิดน่าสนใจจริงๆเพราะถ้าจำไม่ผิดศัตรูของเราอีกคนก็มีความสามารถเหมือนกันเพิ่มลูซิเฟอร์ก็บินมาด้วยเขาคว้าเบ้าตาของโครงกระดูกก่อนจะโยนทิ้งไปเขาลงจอดใกล้ปากปล่องของอาเธอร์คุณสบายดีหรือเปล่าเขาถามอาเธอร์มันดูเหมือนอะไรอาเธอร์ Arthur ถามขณะยืนขึ้น จมูกของคุณมีเลือดออกฉันคิดว่าคุณไม่สบายดีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคุณจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนย้ายไกลของคุณบาดแผลของข้าจะหายในไม่ช้าแต่เจ้ารู้เรื่องเทเลพอร์ตของข้าได้อย่างไรอาเธอร์ถามเพราะฉันบอกเขาไปแล้วว่าฉันรับมันแอนเดรียอสอพูดขณะที่เขาเทเลพอร์ตไปทางด้านหลังอาเธอร์ ลูซิเฟอร์ก็เคลื่อนไหวเช่นกันโดยรู้ว่าแอนเดรียสส์กำลังจะทำสิ่งนี้หลังจากที่พวกเขากลับไปกลับมาเขามีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกรอบความคิดของอันเดรียสสนั่นเป็นวิธีที่เขาสามารถโจมตีอาเธอร์ดได้เขายังคาดว่าอันเดรียสจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการโจมตีของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังสบายดีอยู่เป็นส่วนใหญ่อันเดรียสสโจมตีอาเธอร์ด,ด้วยกระเล็บของเขาในขณะเดียวกันลูซิเฟอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงกลางของทั้งสองคนและเปลี่ยนมือเป็นกระเล็บด้วย แทนที่จะช่วยอาเธอร์เขากลับโจมตีอันเดริยตด้วยกรงเล็บของเขาอยู่ห่างจากคอของอาเธอร์เท่ากับกรงเล็บของลูซิเฟอร์อยู่ห่างจากหน้าอกของเขาอันเดรียสสอเทเลพอร์ตก่อนที่เขาจะถูกโจมตีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พลาดโอกาสในการโจมตีอันเดรียสสอเป็นหนึ่งในผู้นำของสภาวล็อกแต่ไม่ใช่เพราะความสามารถอันทรงพลังของเขาแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะความสามารถของเขามีประโยชน์และอันตรายในการต่อสู้ เขามีความสามารถที่หลากหลายหนึ่งในความสามารถเหล่านั้นคือเขาสามารถควบคุมลมได้เหมือนลูซิเฟอร์เพราะปีกของเขาเขาเป็นคนที่ช่วยให้คนของเขาลงจอดบนพื้นอย่างปลอดภัยความสามารถอื่นของเขาคือร่างกายของเขามีการป้องกันที่ทรงพลังเขาสามารถรับการโจมตีที่ทรงพลังโดยไม่ถูกฆ่าตายในทันทีเขาไม่มีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าแต่เขามีความสามารถที่สามซึ่งทําให้เขาเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงความสามารถที่สามของเขาเป็นที่รู้จักในฐานะการขโมยความสามารถ ด้วยความสามารถนั้นเขาสามารถขโมยความสามารถสามอย่างจากศัตรูของเขาและรวมเข้าด้วยกันเป็นของตัวเองแต่ความสามารถของเขาก็มีข้อจำกัดเล็กน้อยเช่นกันเขาไม่สามารถขโมยความสามารถเกินสามความสามารถในหนึ่งวันยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถรักษาความสามารถทั้งสามที่เขาขโมยมาได้นานกว่าหนึ่งวันในที่สุดความสามารถก็กลับคืนสู่เจ้าของโดยชอบธรรมยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถขโมยความสามารถเหล่านั้นได้อีก มีข้อจำกัดอีกอย่างสำหรับพลังของเขานั่นคือเขาสามารถขโมยความสามารถที่ใช้ก่อนหน้าเขาได้เท่านั้นเนื่องจากเขาเห็นอาเธอร์และยาสมีนอใช้ความสามารถของพวกเขาเขาจึงค่อนข้างพอใจเขาเข้าใจดีว่าสองคนนี้เป็นความสามารถอันทรงพลังนั่นเป็นเหตุผลที่เขาขโมยความสามารถทั้งสองนี้ไปสำหรับช่องที่สามของเขาเขาได้เก็บเอาไว้ให้มิเลนาเขาต้องการรอจนกว่าจะพบกับมิเลนาเพื่อขโมยความสามารถของเธอในการเปลี่ยนซากศพให้กลายเป็นซอมบี้ น่าเสียดายสำหรับเขามิเลนาไม่ได้อยู่ที่นี่แม้ว่ามิเลนาจะไม่อยู่ที่นี่แต่เขารู้ว่ามิเลนาอาจอยู่ภายในจกักรวรรดิเขาเก็บช่องที่สามไว้สำหรับมิเลนาผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนการต่อสู้ทั้งหมดด้วยความสามารถของเธอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่รับความสามารถของลูซิเฟอร์เลยเพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการทำให้สายฟ้าตกลงมาจากเมฆแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับการปฏิเสธพลังงาน ไม่มีแสงใดทำร้ายเขาได้ตราบเท่าที่เขามีการปฏิเสธพลังงานนอกจากนี้เขามีเทเลพอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับสนามรบอย่างไรก็ตามลูซิเฟอร์กำลังสร้างปัญหาให้กับเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเขาสามารถหยุดแอนเดรียสอได้ราวกับว่าเขาสามารถอ่านใจได้และรู้ว่าแอนเดรียซอจะปรากฏตัวที่ใดแอนเดรียซอลูบหลังศีรษะด้วยความหมุดหงิดรู้ไหมนายกำลังทำให้ฉันเสียใจจริงๆ เขายังอารมณ์เสียที่สูญเสียดารกในตอนเริ่มต้นนั่นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดสำหรับเขาไม่เพียงแค่นั้นแต่ดารกกำลังถูกใช้ต่อสู้กับฝ่ายของตนมันเพิ่งเริ่มต้นลูซิเฟอร์พึพมพำขณะที่เขาเคลื่อนไหวอีกครั้งเขาบินไปทางอันเดรียสอคุณไม่มีวันทำร้ายฉันได้การเคลื่อนย้ายไกลก็เพียงพอสำหรับคุณและการปฏิเสธพลังงานก็เพียงพอแล้วสำหรับสายฟ้าของคุณอันเดรียสอกล่าวอย่างเกียดคร้านว่าแต่ใครเล่าจะช่วยเพื่อนของคุณ อันเดรียยออโจมตีอาเธอร์อีกครั้งแต่คราวนี้เขาถูกกั้นด้วยบารียรของดารกบาเรียรไม่เพียงแต่ล้อมรอบอาเธอร์เท่านั้นแต่ยังล้อมรอบบทยุคด้วยใครบอกเธอว่าฉันตั้งใจจะทำร้ายเธอลูซิเฟอร์ถามขณะยิ้มดารกเริ่มโจมตีด้วยบาเรียรของเขาเขาไม่เพียงแค่โจมตีอันเดรียสออแต่ยังดักเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยในระหว่างนี้ลูซิเฟอร์ยังคงบินอยู่ในทุ่งแทงหน้าอกของวอลล็อกที่ตายทั้งหมดนั่นน่าจะเพียงพอแล้ว ลูซิเฟอร์พึพมพำในขณะที่เขาหยุดในที่สุดเขาเหยียดแขนยิ้มตื่นได้แล้วผู้กล้าของข้าเขาเรียกพร้อมกางแขนออกในการเรียกของเขาคนตายทั้งหมดเริ่มฟื้นคืนชีพสมาชิกสภาวะออลอกทุกคนที่เสียชีวิตในสนามรบลุกขึ้นกลับมาเป็นนักรบแห่งลูซิเฟอร์ประสิทธิ์ยังคงอยู่ในใจของพวกมันทุกตัวคุณ ใบหน้าของอันเดรียยอสอเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความหมุดหงิดเขากังวลว่ามิเลน่าใช้คนของเขานั่นเป็นเหตุผลที่เขาทำปลอกคอพวกรนั้นแต่ตอนนี้ลูซิเฟอร์กำลังใช้มันอยู่และปลอกคอเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์ศพหัวขาดทั้งหมดยืนอยู่ส่วนใหญ่ได้ล้อมอล็อกสามตัวที่ติดกับดักไว้ได้รบถอดบาเรียรที่กักขังพวกเขาไว้ปล่อยให้การโจมตีทั้งหมดตกอยู่ที่สมาชิกสภาวะออลล็อก วอลล็อกที่สามารถควบคุมโครงกระดูกได้เป็นคนแรกที่ตายขณะที่ศีษะของเขาถูกฟันด้วยดาบบินวอลล็อกคนที่สองถูกบังคับให้คุกเข่าด้วยแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังก่อนที่ลูกไฟจะตกลงมาบนใบหน้าของเขาฆ่าเขาวอลล็อกคนที่สามถูกเดยกระดูกที่โผล่ออกมาจากพื้นดินฆ่าฟันเขาคุณกำลังพูดอะไรบางอย่างลูซิเฟอร์ถามอันเดรียยอสอยิ้มยิ้มตอนนี้เรามาดูกันว่าเทเลพอร์ตของคุณจะสามารถพาคุณไปได้ไกลแค่ไหน คุณรู้ไหมฉันกำลังบันทึกช่องที่สามสำหรับมิเลนาแต่ฉันคิดว่าฉันจะใช้มันกับคุณตอนนี้ความสามารถนั้นดูดีมากอันเดรียสอตอบบทที่507-507ช่องที่สามอันเดรียสอยกมือขวาขึ้นและเปลี่ยนเป็นกรงเล็บซึ่งคล้ายกับกรงเล็บของลูซิเฟอร์แล้วช่องที่สามก็ไปเขาพึมพพร้อมๆยิ้มเยาะแปลกฉันเอาพลังของเขาไปแต่ทำาไมฉันควบคุมผู้ชายที่เขาฟื้นคืนชีพไม่ได้ละ่ะ เขาพยายามใช้ความสามารถที่เขาขโมยมาจากลูซิเฟอร์เพื่อควบคุมคนเหล่านี้แต่เขาทำไม่ได้ไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะขโมยพลังจากลูซิเฟอร์ไปชั่วคราวหรือไม่ประสิทธิ์ถูกส่งโดยลูซิเฟอร์และพวกมันยังคงเชื่อมต่อกับเขาอันเดรียสสามารถใช้พลังนั้นกับคนอื่นได้แต่เขาไม่สามารถต่อสู้กับการควบคุมของผู้ที่ลูซิเฟอร์ควบคุมได้ลูซิเฟอร์ยังตรวจสอบมือของเขาเขาไม่สามารถใช้ความสามารถของเขาได้อีกต่อไปแต่เขายังไม่แปลก่อใจ เขาคาดหวังไว้มากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเขาอยากรู้ความสามารถของอันเดรียสอมากเขาสามารถขโมยความสามารถได้อย่างไรและถ้าเขาทําได้ทําไมเขาไม่ขโมยความสามารถทั้งหมดไปพร้อมกันล่ะทําไมเขาถึงเลือกมากเขาอาจจะขโมยได้จํานวนจํากัดและก่อนหน้านี้เขาดูไม่เต็มใจที่จะใช้มันกับฉันจริงๆโดยบอกว่าเขาเก็บไว้ให้มิเลน่าถ้าฉันจําไม่ผิดเขาสามารถขโมยได้เพียงสามคนเท่านั้นลูซิเฟอร์คิดมองดูอันเดริยส์ซึ่งหลบการโจมตีอยู่เสมอ เขาต้องการใช้กรงเล็บของเขากับไดยุกและคนอื่นๆแต่บาเรียของดีเร็กยังคงสร้างอุปสรรคให้เขาเมื่อใดก็ตามที่เขาพยายามโจมตีพวกขุนนางบาเรียนั้นก็ดูเหมือนจะหยุดการโจมตีของเขาเขายังไม่รู้สึกท่วมท้นในขณะที่เขามีความคิดเขายังไม่ได้ใช้การปฏิเสธพลังงานของเขาเขามั่นใจว่าเขาสามารถหยุดบาเรียได้ยิ่งไปกว่านั้นจากนั้นเขาก็สามารถแทงพวกขุนนางด้วยกรงเล็บของเขาเพื่อหมุนพวกมัน มือทั้งสองของเขาอยู่ในรูปของกรงเล็บในขณะที่เขาหลีกเลี่ยงการโจมตีอีกครั้งทําให้ทุกคนลืมไปชั่วขณะว่าเขาถูกลบล้างพลังงานเขาเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าดาย,ยุกและดันกระเล็บของเขาไปข้างหน้าบาเรียปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่กระเล็บของเขาจะชนกับบารียนั้นเขาก็ใช้การปฏิเสธพลังงานของเขาในเวลาเดียวกันดาย,ยุกใช้เลเซอร์ของเขาอย่างไรก็ตามการปฏิเสธพลังงานก็มีผลเช่นกันเลเซอร์หายไปในอากาศบางๆขณะที่กรงเล็บเข้ามาใกล้ดายุยยก พวกอันเดธท,ที่ยืนอยู่ห่างไกลก็โจมตีเช่นกันแต่การโจมตีของพวกมันก็หายไปเช่นกันด่ยุคใช้แรงกดบนขาของเขาเพื่อดันตัวเองกลับเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีแต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปกระเลบถึงหน้าอกของเขาเจาะเสื้อและผลักไปข้างหน้ากรงเล็บที่แหลมคมได้เข้าไปในหน้าอกของดายุคกครึ่งนิ้วซึ่งทาให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความเจ็บปวดอาเธอร์ยืนอยู่ใกล้ดายุคเขาบินไปหาเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาสายเช่นกัน มือมาไปต่อและอยู่ใดอยู่ตรงนั้นนั่นควรจะเป็นทั้งหมดเสียงสงบดังก้องอยู่ในหูของดดยุคดดยุคขยับตัวกลับปล่อยกรงเล็บออกจากอกในขณะที่มองไปทางด้านข้างของลูซิเฟอร์ซึ่งกำลังจับข้อมือของอันเดริยัตมีเพียงความขิดเดียวในหัวของเขาเร็ว เขาประหลาดใจที่ลูซิเฟอร์ไปถึงที่นั่นได้เร็วเพียงใดครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นลูซิเฟอร์เขากำลังยืนอยู่ไกลๆแต่เขาสามารถไปถึงที่นั่นด้วยความเร็วสายฟ้าหยุดการโจมตีในเวลาที่เหมาะสมคุณแอนเดรียสอุทานด้วยความตกตะลึงที่ลูซิเฟอร์อยู่ที่นั่นอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นมีบางอย่างผิดปกติเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขารู้สึกได้ว่าผิวของเขาไม่ทันทีที่มือของลูซิเฟอร์สัมผัสข,ข้อมือของเขา และความรู้สึกแสบร้อนก็กระจายไปทั่วร่างกายของเขาความเจ็บปวดก็ลามไปทั่วร่างกายของเขาซึ่งดูเหมือนจะเริ่มแก่ขึ้นอันเดริยตไม่รู้ว่าลูซิเฟอร์มีพลังนี้เพราะเขาไม่ได้ใช้มันตั้งแต่แรกแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นการปฏิเสธพลังงานของเขาเขาหยุดมันไม่ได้เขายังสามารถลองใช้เทเลพอร์ตได้แต่เขาตัดสินใจไม่ทำ เขาตัดสินใจที่จะทําให้ลูซิเฟอร์เป็นทาสของเขาโดยใช้ความสามารถของเขาเองเขาแทงกรงเล็บอันละมอมของเขาเข้าที่หน้าอกของลูซิเฟอร์ซึ่งไม่มีการป้องกันในขณะที่เขาเปิดเสื้อคลุมมือแทงหน้าอกของเขาและเริ่มทิ้งปรสิตไว้ในร่างกายของเขาหน้าแปลกที่ปรสิตไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในครั้งนี้มันอ่อนแอกว่าครั้งที่แล้วดังนั้นคุณสามารถขโมยความสามารถได้แต่วันที่อ่อนแอกว่าฉันผิดหวัง ลูซิเฟอร์พืมพรมและสายหัวด้วยสิ่งนี้เขาไม่ต้องรีบร้อนที่จะเอาประสิทธิ์ออกเพราะมันอ่อนแอเกินไปแล้วเขาใช้มืออีกข้างจับคอของอันเดรียอสออย่างแน่นหนาแทนทนไม่ไหวแล้วอันเดรียสออเทเลพอร์ตออกไปแต่เขาอ่อนแอมากอยู่แล้วเขาดูเหมือนชายชาราอายุหกสิปีที่มีผิวหนังเหี่ยวย่นจนเป็นวัยหนุ่มจะวิ่งตลอดเลยเหรอ ลูซิเฟอร์ถามพลางสายหัวเขาแทงมือเข้าไปในอกแล้วจับปรสิตก่อนจะทุบมันเขาเอามือที่เปื้อนเลือดออกจากอกปล่อยให้เป็นรูหวรูปิดอย่างช้าๆใบหน้าของอันเดรียสอดูน่าเกลียดด้วยความหงุดหงิดเมื่อเห็นบาดแผลสมานด,ดูเหมือนว่าสายฟ้าบินได้และทําให้ผู้อื่นเป็นทาสของเขาไม่ใช่ความสามารถเดียวของเขาลูซิเฟอร์เหลือบมองไปทางอาเธอร์ที่ดูตกใจเช่นกันเทเลพอร์ตของคุณเป็นความสามารถที่น่าเกลียดจริงๆมันน่าหงุดหงิดจริงๆ อาเทอร์ไม่ตอบเขายังคงตกใจกับการรักษาของลูซิเฟอร์มันเร็วกว่าความสามารถของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเป็นอะไรกันแน่วลัลคทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กระโดดเข้าไปในเมืองแล้วเหลือเพียงอันเดรียยอสอที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นคนอื่นๆทั้งหมดตายและหันไปหาศัตรูยิ่งไปกว่านั้นสภาพของเขาไม่ดีเลยเขาพบว่าตัวเองติดอยู่ในสถานที่นี้เขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากศัตรูได้อย่างดีที่สุดเขาทำได้แค่เทเลพอร์ต เขาเริ่มเสียใจกับความสามารถที่เขาขโมยไปเขาเชื่อว่าเขาไม่ควรขโมยทักษะการฟื้นคืนชีพของลูซิเฟอร์ไปเพราะมันดูเหมือนจะไม่ได้ผลอย่างที่เขาคิดยิ่งกว่านั้นเทเลพอร์ตนั้นดีแต่ก็ใช้งานไม่ได้เช่นกันเดเร็กกำลังทำให้เสียสำหรับการลบล้างพลังงานของเขามันเป็นทักษะการป้องกันที่ดีแต่ก็ไร้ประโยชน์หากไม่สามารถหยุดการเสื่อมสลายและทักษะอื่นๆเช่นนั้นได้ฉันเบื่อที่นี่ทางตันนี้ไม่สนุกฉันจะไปพวกคุณเล่นกันเอง เขาพูดอย่างใจเย็นก่อนจะหายตัวไปวิ่งหนีอาเธอร์ถามเมื่อได้ยินคำนั้นลูซิเฟอร์มองไปรอบๆสงสัยว่าอันเดริยตอยู่ที่ไหนเขาหนีจริงเหรอเมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นอันเดรียสอกำลังบินไปทางเมืองแทนเนื่องจากเขาไม่สามารถเอาชนะเราได้เขาจึงต้องการต่อสู้ภายในเมืองคงจะเป็นการฆ่าคนและสร้างความมั่นใจในตัวเองบ้างไดยุคให้ความเห็น เขารีตายิงเลเซอร์สีแดงไปทางอันเดรียยอสอแต่เลเซอร์หายไปทันทีที่มันมาถึงตัวเขาการปฏิเสธพลังงานที่น่ากลัวนั่นปล่อยนะลูซิเฟอร์กำลังตามเขาไปเป็นการส่วนตัวอาเธอร์พูดทางชี้ไปที่ลูซิเฟอร์ซึ่งอยู่บนเส้นทางของอันเดรียัตและบทที่508-508การเปลี่ยนแปลง แอนเดริยัตเข้าไปในเมืองโดยหวังว่าจะได้เห็นฉากที่พวกขุนนางกำลังเช็ดพื้นด้วยขุนนางแต่มีบางอย่างผิดปกตินอกจากอาคารที่ถูกทำลายไปสองสามหลังแล้วเขายังไม่พบอะไรเลยมีบางอย่างผิดปกติคนของเขาอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเขาไม่สามารถหาคนส่วนใหญ่ของเขาได้ราวกับว่าพวกเขาหายไปในอากาศบางพวกเขาอยู่ที่ไหนเขาบินลึกเข้าไปในเมืองไปทางพระราชวังแต่เขาก็ยังหาไม่พบหลังจากผ่านจุดหนึ่งไปก็ไม่มีร่องรอยของการทำลายล้าง เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาถูกท้องฟ้ากินหรือถูกเมฆกลืนเข้าไปพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่บูมเขาได้ยินเสียงระเบิดดังพื้นดินแยกออกจากกันและร่างที่ไม่มีหัวก็บินออกไปอันเดรียสอขยับตัวกลับโดยหลบเลี่ยงร่างกายแต่เมื่อเห็นการแต่งกายเขามั่นใจว่านั่นเป็นหนึ่งในคนของเขาร่างไรศรีสะล้มลงกับพื้นช่องเปิดบนพื้นปิดพวกมันอยู่ใต้ดินอันเดรียสอพึพมพำขมวดคิ้ว เขาบินลงไปข้างล่างแต่เขาก็รีบถอยกลับหลีกเลี่ยงหมัดของลูซิเฟอร์ซึ่งกำลังจะตกลงมาบนใบหน้าของเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะขยับตัวกลับเขาไม่ปลอดภัยเลยเมื่อถูกเตะลูกกลมๆกระทบหน้าอกทำให้เขาบินกลับเขาถูหน้าอกที่ปวดเมื่อยของเขาเขาลุกขึ้นยืนคุณอยู่ที่นี่สระแอเขาเริ่มพูดแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบหมัดก็แต่คางของเขาทำให้เขาพุ่งตัวตรงขึ้นไปการชอกอย่างกะทันหันทำให้ฟันของเขาหักได้สองสามซี่ปากของเขาเต็มไปด้วยเลือด เขากรากเลือดเต็มปากในขณะที่เขาปรับสมดุลตัวเองอย่างไรก็ตามมีหมัดอีกอันมาที่ใบหน้าของเขาประหนึ่งว่าคราวนี้อันเดรียสอเทเลพอร์ตอยู่ข้างหลังลูซิเฟอร์และแตะลูซิเฟอร์ทำให้เขาบินได้เช่นกันถ้าอยากจะลองอย่างนั้นก็เถอะทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือหยุดคุณจากการแต่ต้องตัวฉันแอนเดริยัตประกาศในขณะที่เขา port, เทเลพอร์ตเหนือลูซิเฟอร์และถูกไล่ออกแต่ในขณะที่เขาพูดเกี่ยวกับการไม่ถูกจับสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ลูซิเฟอร์จับข้อเท้าก่อนจะเผยรอยยิ้มเจ้าเล่เขาแทงเข้าที่หน้าอกของอันเดรียซอแต่ก่อนที่เขาจะบดขยี้หัวใจของเขาอันเดรียซอเทเลพอร์ตก็หนีไปอันเดรียซอจับหน้าอกของเขาในขณะที่เขาปรากฏตัวห่างจากลูซิเฟอร์สิบเมตรหน้าอกของเขามีรูขนาดใหญ่แต่ไม่เหมือนกับลูซิเฟอร์เขาไม่มีการรักษา เขามองลงไปที่บาดแผลใบหน้าซี่เซียวแม้ว่าเขาจะสามารถหลบหนีได้แต่เขาก็มั่นใจว่าเลือดไหลจะเพียงพอที่จะฆ่าเขาได้เขามีเวลาเหลือไม่มากแม้ว่าเขาจะตายแต่เขาก็ยังอยากตายกับลูซิเฟอร์เขาเคลื่อนย้ายไปทางขวาต่อหน้าลูซิเฟอร์แล้วเหวี่ยงมือไปแทงคอของลูซิเฟอร์ด้วยกระเล็บอันและมคมของเขาฟันหัวของเขาอย่างไม่รู้จบ อย่างไรก็ตามมือของเขาถูกจับอีกครั้งคาดว่าเขาจะเทเลพอร์ตไปข้างหลังลูซิเฟอร์และทำการโจมตีแบบเดียวกันกับเขาเป็นอีกครั้งที่มือของเขาถูกจับแต่แทนที่จะขยับอีกครั้งเขาใช้กระเล็บอีกข้างเพื่อโจมตีในลักษณะเดียวกันลูซิเฟอร์ยังจับมืออีกข้างของเขาโดยไม่หันหลังกลับเขาจับมือทั้งสองข้างของชายคนนั้นอย่างแน่นหนาเขาปล่อยมือข้างหนึ่งและใช้อีกมือหนึ่งโยนอันเดรียยอสอไปข้างหน้าก่อนที่จะบินตรงไปหาเขา ร่างกายของอันเดรียอสอเริ่มเย็นลงในขณะที่การสูญเสียเลือดยังคงดำเนินต่อไปร่างกายของเขาก็อ่อนแอลงเช่นกันในไม่ช้าเขาก็ไม่สามารถขยับมือที่สั่นได้ลูซิเฟอร์ปรากฏตัวเหนืออันเดรียอสอและสอดมือเข้าไปในเยาะของอันเดรียอสออีกครั้งคราวนี้เขาคว้าหัวใจของลูซิเฟอร์และดึงมันออกมาใบหน้าซีดขาวของอันเดรียอสอซีดยิ่งขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าแสงแวบสุดท้ายหายไปร่างกายของเขาเริ่มล้มลงบูม ปลอกคอที่คอของเขาระเบิดถอดสีะออกขณะเดินตามสิ่งแวดล้อมไปด้วยเปลวเพลิงลูซิเฟอร์รีบหยิบถุงมือออกมาจับหัวใจที่เริ่มสลายในมือของเขาหลังจากรักษาหัวใจอย่างระม,มัดระวังเขาก็บินลงไปที่พื้นสิ่งที่เหลืออยู่ในร่างกายของอันเดรียสอสก็สลายไปโดยเขาเหลือเพียงหัวใจเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเขา ฉันยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือไม่แต่ด้วยคำทำนายของคุณนางเพลิงมันได้ผลเพราะฉันซึมซับสิ่งเล็กๆน้อยๆของเขาที่หลงเหลืออยู่ฉันสงสัยว่ามันจะได้ผลด้วยหรือเปล่าความสามารถของเขาดีอย่างแน่นอนเขาถอดเสื้อคลุมออกแล้ววางลงบนพื้นต่อจากนั้นก็วางหัวใจไว้บนเสื้อคลุมเขายังถอดเสื้อออกโดยปล่อยให้ตัวเองเปลือ,อยยอกฉันหวังว่ามันจะได้ผลเขาพึมพำขณะลูบท้องแม้ว่าเขาเคยชินกับความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังรู้สึกแย่หลังจากทำสิ่งนี้ เขาเปลี่ยนมือซ้ายเป็นกรงเล็บแล้วแทงเข้าที่ท้องเพื่อสร้างบ้านเขาดึงมือออกมาและก่อนที่รูจะปิดเขาหยิบหัวใจขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในท้องของเขาคราวนี้เขาเอานิ้วจิ้มไปที่หัวใจปล่อยให้มันสลายไปภายในร่างกายของเขาหัวใจของอันเดรียสสลายไปภายในร่างของลูซิเฟอร์กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาหลังจากที่เขาเน่าเปื่อยเสร็จเขาก็เอามือออกและปล่อยให้รูปิด เขาหลับตาและเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเขาเขาไม่รู้สึกแตกต่างไปจากเดิมมากนักที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแม้ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลังของเขาเริ่มคันด้วยเหตุผลบางอย่างอาการคันนั้นยังคงดำเนินต่อไปรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งบังคับให้เขาเกาอย่างควบคุมไม่ได้ยิ่งเขาเกามากเท่าไหร่ก็ยิ่งคันมากขึ้นเท่านั้นหลังของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง เกิดอะไรขึ้นขณะที่เกาเขารู้สึกได้ถึงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเขาเขาต้องการดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการกระจกเขาบินตรงไปยังอาคารที่มีประตูกระจกโดยไม่หยุดเขาหันหลังไปทางประตูกระจกและพยายามหันคอไปดูข้างหลังเขาเขาไม่สามารถหันคอได้ขนาดนั้นแต่เขาก็ยังมองเห็นข้างหลังได้นั่นรอยสักนั่นไปที่นั่นเมื่อไหร่สิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นคือรอยสักวงกลมเขาไม่เคยรู้จักรอยสักนั้นมาก่อนจนถึงตอนนี้ เดี๋ยวก่อนฉันเคยมีสิ่งนั้นหรือไม่มันคล้ายกับสิ่งที่อยู่บนกุญแจเหรอเขาพึมพอพานสระอัมสับสนในไม่ช้าความสนใจของเขาก็เปลี่ยนไปที่สิ่งที่ออกมาจากด้านหลังของเขาดูเหมือนจะเป็นสีดำและมีขนดกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและอาการคันก็หยุดลงเช่นกันในไม่ช้าลูซิเฟอร์ก็รู้ว่ามันคืออะไรดูเหมือนว่าเขาสามารถขโมยพลังของอันเดรียสอสได้จริงๆและปีกเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น ปีกของเขาแตกต่างจากปีกของอันเดรียสอแม้ว่าปีกของเขาเป็นสีดำไม่เหมือนกับปีกสีขาวของอันเดรียสอบทที่5 0 9ง5 0 9แผนโง่ปีกของเขาดูเหมือนนางฟ้าน้อยกว่าและเหมือนปีกของปีศาจที่อยู่ใกล้ไหล่มากกว่าปีกแต่ละข้างของเขาดูเหมือนจะยาว1เมตรครึ่งซึ่งดูเหมือนจะไม่มากนักสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่อยากยืมจากเขาลูซิเฟอร์พึมพำใส่หัวเขาคาดว่าจะใช้พลังไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพซึ่งอาจทำให้รูปลักษณ์ของเขายุ่งเหยิง เกิดอะไรขึ้นกับคุณอาเธอร์ลงจอดต่อหน้าลูซิเฟอร์สังเกตเห็นปีกของเขาดายุกก็ลงจอดข้างเขาเช่นกันผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาตายแล้วลูซิเฟอร์ตอบตอนนี้หยุดเสียเวลาของฉันและทำส่วนที่เหลือให้เสร็จปล่อยฉันไว้คนเดียวลูซิเฟอร์อารมณ์เสียอยู่แล้วเพราะปีกพวกรน,นี้เขาไม่ต้องการใช้เวลามากขึ้นพูดถึงเรื่องนี้เขาบินหนีไปหยิบเสื้อคลุมของเขาระหว่างทาง หลังจากพบที่สงบสุขแล้วเขาก็ร่อนลงบนพื้นอีกครั้งและเริ่มสงสัยเกี่ยวกับปีกของเขาฉันควรตัดมันไหมแต่ถ้ามันงอกขึ้นอีกละมันต้องมีสักทางแน่ๆถ้ามันเป็นเพราะพลังมันต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้มันออกมานานเท่าที่ฉันต้องการเขาหลับตาและพยายามจดจ่อกับการดึงปีกเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาดูไม่พอใจแดยุคถาม อย่าไปสนใจเขาเลยเขาพูดถูกเราควรจะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่านี้หัวหน้าของพวกเขาออกไปแล้วเรามาช่วยกันจัดการที่เหลือกันด้วยอาเธอร์ตอบปลางถอนหายใจดยุกพยักหน้าและมองลงมาระหว่างเลเซอร์ของเขาบนพื้นทำรูที่ใหญ่พอที่จะรองรับทั้งคู่หลังจากทำรูในดินแล้วเขาก็กระโดดลงไปอาเธอร์ก็กระโดดลงไปด้วยโดยเที่ยวบินสั้นๆใต้ดินพวกเขาลงจอดที่พื้นฮืมคุณเคลียร์ส่วนที่เหลือแล้วเหรออาเธอร์ถามอย่างแปลกใจ ใต้พื้นดินมีที่ว่างกว้างขวางที่เหล่าขุนนางยืนอยู่วอลลั์ทั้งหมดถูกลากมาที่นี่ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อรักษาเมืองให้ปลอดภัยไม่เพียงแค่นั้นแต่วอลลัคก็ถูกสังหารอย่างรวดเร็วเช่นกันร่องรอยการทำลายล้างสามารถเห็นได้ทุกที่หลุมอุก,กาบาทยังสามารถมองเห็นได้บนพื้นดินซึ่งเต็มไปด้วยศพที่ไม่มีหัวซึ่งดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากการระเบิดของปลอกคอเหล่าขุนนางยังมีเสื้อผ้าขาดซึ่งเต็มไปด้วยเลือดอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาหายดีบนส่วนใหญ่แล้ว แน่นอนคุณคาดหวังว่าเราจะพ่ายแพ้คุณนางผมแดงตอบยี่มอมอย่างไรก็ตามยาสมีนอ,นอยู่ที่ไหนเธอตายแล้วอาเธอตอบจำนวนผู้เสียชีวิตที่นี่คืออะไรเราเสียคุณนางไปสิบคนและทารกแรกเกิดห้าสิบคนหญิงผมแดงตอบคุณนางทั้งสิบเยอะจังอาเธอพึมพมฝ่าบาทไม่ทรงชอบฉันจะพูดอะไรได้ล่ะศัตรูแข็งแกร่งมาก ความจริงแล้วสิบคนก็รักษาได้ถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขคงสูงเกินไปเราไม่ควรประเมินชาวต่างชาติต่ำเกินไปหญิงสาวตอบนอกจากนี้เท่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทยัยฉันคิดว่าเธอจะอารมณ์เสียมากกว่าที่สูญเสียยาสมีนอเธอกล่าวเสริมพร้อมถอนหายใจไปหาเธอกันเธอคนอื่นๆจะทำความสะอาดที่นี่อาเธอร์พยักหน้าและบินออกไปพร้อมกับนายุกและหญิงสาวผมแดงที่รู้จักกันในชื่อจิสตอนนี้ลูซิเฟอร์อยู่ที่ไหน จิสถามไม่รู้หลังจากฆ่าหัวหน้าศัตรูแล้วเขาก็ออกไปเขาไม่มีความสุขเลยแดยุคตอบใครจะไปรู้ว่าเขาไปไหนแค่หวังว่าเขาจะหนีไปและจะไม่กลับมาอีกเราไม่ต้องการไอสารเลวนั่นในจัก,กรวรรดิของเราจิส <This time. S 2> ตอบฉันไม่คิดว่าคุณควรจะรุนแรงขนาดนั้นไม่ว่ายังไงเขาช่วยเราในขณะที่เสี่ยงชีวิตอาเทิดพึมพอพลางสายหัวทั้งทงท,งที่พี่ไม่อยากยอมรับ ช่วยอะไรช่วยอะไรเขากันไม่ให้ฝ่าบาทออกจากสงครามและแทรกตัวเข้าไปในสาระสําคัญเราสูญเสียนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อแลกกับเขาดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอนจิสโตกลับยิ่งไปกว่านั้นแผนของเขามันหนีเงี้ยวแทนที่จะแยกจากกันเราน่าจะอยู่ด้วยกันยาสมีนอคงจะมีชีวิตอยู่ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ที่นั่นเธอพูดต่อ ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่ามีโอกาสดีที่ฝ่าบาทจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันและการรักษาทุกคนไว้ที่นั่นจะเป็นอันตรายอาเธอร์ตอบไร้สาระเจ้ากำลังพยายามจะบอกว่าลูซิเฟอร์ทำได้ดีกว่าราชินีของเราเหรอดูเหมือนว่าเจ้ากำลังจะออกจากหน้าผาลึกสุดขีด ไม่ใช่อย่างนั้นฉันพูดแบบนี้เพราะฉันเห็นพลังของผู้นำของพวกเขาเขาสามารถขโมยพลังได้เขาขโมยพลังของฉันและของยาสมีนอและลองนึกภาพว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่นั่นเขาก็อาจจะขโมยพลังของเธอได้เช่นกันแล้วถ้าเขาขโมยพลังของเธอเพื่อให้ผู้คนกลับมามีชีวิตอีกเขาคงจะทำให้คนของเขามีชีวิตและใช้ข้อได้เปรียบของเรากับเราเขาจะมีพลังทั้งหมดของคนของเขาแล้วใครจะรักษาเราด้วย บอกมานี่สิจะมีสักกี่คนที่ต้องตายถ้าวอล็อกมีความสามารถอันสูงส่งและการรักษาของเราด้วยแล้วบอกฉันทีว่าอะไรดีกว่ากันกันเธอออกจากการต่อสู้และแยกทางกันหรือไม่ให้เธอเข้าร่วมการต่อสู้อาเธอร์ถามในหัวข้อนี้ฉันจะต้องเข้าข้างอาเทออนด้วยแต่ยุคผู้แทรกมันอาจจะเสี่ยงที่จะมีสมเด็จอยู่ที่นั่นเคล็ดลับของลูซิเฟอร์ในการพาเธอออกจากการต่อสู้นั้นไม่ดีแต่มันก็ได้ผลในทางที่ดีขึ้นฮืมจีสอกรอกตา ถึงกระนั้นก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าลูซิเฟอร์เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ใช้ความปรารถนาดีของฝ่าบาทเพื่อชิงการควบคุมของเธอฉันจะไม่เถียงที่นั่นแต่ยุคพูดออกมาพร้อมยิ้มอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมหลังคาเกตเฮาส์ House พังไปแล้วเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะผ่านประตูเหล่าขุนนางกลับบินเข้ามาทางช่องบนหลังคาและนั่นคือตอนที่เขาเข้ายึดครองเอลิเซียมจบบ,บทแรกของชีวิตและส่วนเล็กๆของการแสวงหาการแก้แค้นก็องค์จบเรื่องราวของลูซิเฟอร์จนถึงจุดที่เขาเข้ายึดครองเอลิเซียม เขาจงใจข้ามเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับเป้าหมายของการครอบครองโลกและเหตุผลที่พวกเขามาที่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันเขาไม่ลืมที่จะพูดถึงการเป็นปฏิปักษ์กับสภาวอลล็อกเพื่อขอไมเลนาใครเอาอะไรไปอาเธอร์ถามขึ้นขณะกำลังสนทนาอาเธอร์คุณกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างการต่อสู้จบลงแล้วเหรอมิเลนาถามขณะยืนขึ้นเป็นไปตามแผนเราชนะสงครามศัตรูทั้งหมดตายแล้วอาเทอพยักหน้า นั่นเร็วจังฉันคิดว่ามันจะต้องนานกว่านี้เฟโรเนีย er ให้ความเห็นแล้วการต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างมีศัตรูกี่คนและฝ่ายเราสูญเสียหรือไม่บทที่510-510ถึงยังมีชีวิตอยู่ลูซิเฟอร์นั่งอยู่กลางสนามรบนอกเมืองอย่างเงียบเๆยพยายามดูว่าเขาจะดึงปีกได้หรือไม่ มันผ่านไปแล้ว20นาทีตั้งแต่เขามาถึงที่นี่และดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมปีกได้แล้วเขาสามารถควบคุมและเคลื่อนย้ายพวกมันได้ยิ่งกว่านั้นเขายังสามารถทำให้ปีกก็หายไปได้ในตอนนี้โดยดึงกลับออกหลังจากที่เขาหดปีกแล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดเขาพึ่งพอมถอนหายใจอย่างโล่งอกเขายืนขึ้นเหยียดแขนของเขาโชคดีที่มันควบคุมได้ เขานำถุงมือออกจากกระเป๋าและสวมมันก่อนที่จะสวมเสื้อคลุมอีกครั้งเนื่องจากเสื้อถูกทำลายไปแล้วเขาไม่ได้เอาไปตอนที่เขาบินมาที่นี่ซึ่งทำให้เขาไม่สวมเสื้อในนาฬิกาเขาไม่ได้ปิดเสื้อคลุมเช่นกันปล่อยให้หน้าอกของเขายังคงมองเห็นได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ฉันจะทำอย่างไรกับพวกเขาทั้งหมดเขามองดูวอลล็อกที่ไม่มีหัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของเขาในตอนนี้เพราะประสิทธิ์แม้ว่าพวกเขาจะดูน่าเกลียดแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะเสียพวกเขาไป ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นดีมากโดยเฉพาะของดารกที่มีบาเรียที่ทรงพลังที่สุดที่เขาเคยเห็นขณะที่เขาจ้องมองไปที่ศพความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวของเขาในขณะที่รอยยิ้มชั่วร้ายผุดขึ้นที่ริมฝีปากของเขาก้าวเล็กๆเขาเดินไปหาดารกและสั่งให้เขาเข้ามาใกล้เขามากขึ้นระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือระยะห่างระหว่างพวกเขาเพียงครึ่งเมตรลูซิเฟอร์ถอดถุงมือมือซ้ายออก ตั้งแต่คุณตายแล้วฉันคิดว่าคุณจะไม่ตำหนิฉันเขาพึมพมขณะแทงมือขวาเข้าที่อกของเดรกเขาคว้าหัวใจของเรกรและดึงมันออกมาเดรกยังไม่ล้มลงกับพื้นแม้ว่าหัวใจของเขาจะถูกดึงออกมาลูซิเฟอร์คว้าแขนของเดรกปล่อยให้การสลายตัวของเขามีผลร่างของเดรกถูกทำลายไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังแม้แต่ปรสิตท,ที่อยู่ภายในร่างกายของเขาก็ยังถูกทำลายลองดูว่ามันได้ผลไหมถ้ามันเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ฉันคงมีงานเลี้ยงยาว ลูซิเฟอร์ปล่อยตัวออกมาในขณะที่เขาเหลือบมองดูว่าออนล็อกที่ตายทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเขาเขาทํำตามขั้นตอนเดียวกับที่เขาทำกับอันเดรียอสอและเอามือแทงท้องก่อนจะสอดหัวใจเข้าไปในร่างกายด้วยมือขวาเมื่อหัวใจไปถึงภายในร่างกายของเขาเขาใช้มือซ้ายจับมันสลายเข้าไปในร่างกายของเขาภายในไม่กี่วินาทีหัวใจและสิ่งที่เหลืออยู่ของแดรกก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ลูซิเฟอร์รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่แตกต่างภายในร่างกายของเขาเพื่อทดสอบทฤษฎีของเขาเขาลองไร้าบาเรียสีน้ำเงินที่แดรกใช้หืมใช้งานไม่ได้ฉันล้มเหลวแปลกจังเป็นเพราะเขาตายไปนานแล้วเหรอบาเรียรใช้การไม่ได้แม้ว่าเขาจะลองหลายครั้งแล้วก็ตามทำให้เขาคิดว่าร่างกายมีปัญหาบางอย่างมันจะเป็นการเสียครั้งใหญ่ในกรณีนั้นเขาให้ความเห็นพร้อมขมวดคิ้ว เขาวางแผนที่จะใช้พลังของวอล็อกทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผลข้อสรุปเดียวที่เขาคิดได้ก็คือเป็นเพราะศพนั้นตายไปนานแล้วฉันไม่มีทางเลือกอื่นที่ง่ายกว่าการแบกน้ำหนักทั้งหมดในรูปแบบปัจจุบันให้เอลิเซียมแล้วจริงหรือเปล่าเลยนอกจากเดรกแล้วไม่มีทางเลือกไหนที่พิเศษเป็นพิเศษจะเป็นการดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนศัตรูใหม่ในสงคราม เขาผิดหวังแล้วที่เขาเสียเดรกไปถ้าเขาจะเอาอันเดดหนึ่งตัวไปกับเขาซึ่งเขาถือว่ามีค่าควรมันจะเป็นเรคอหน้าเสียดายที่เขาทำลายร่างของเดร็กโดยคิดว่าเขาสามารถใช้พลังของเขาได้สำหรับส่วนที่เหลือเขาไม่เห็นว่าคู่ควรที่จะมากับเขาในเที่ยวบินกลับไปยังเอลิเซียมันดูไม่ดีและมันก็ไม่คุ้มด้วยเขาตัดสินใจที่จะทำลายพวกอันเดดที่เหลืออยู่อย่างน้อยก็สามารถดีสำหรับการกำหนดเป้าหมายเขายกมือขวาไปทางวอลล็อกซึ่งยืนอยู่ไกลที่สุด อะไรนะฉันยิงสายฟ้าไม่ได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการยิงสายฟ้าออกจากมือไม่ใช่จากฟ้าแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่ได้ผลเขาลองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลต่อไปเขาลองใช้สายฟ้าจากฟากฟ้าและนั่นก็เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้สายฟ้าฟาดลงบนว,ลวลอลล็อันตายทำลายร่างกายส่วนใหญ่ของเขาฉันไม่เข้าใจวิธีนี้ได้ผลแต่นั่นไม่ได้ผลการสลายตัวก็ใช้ได้เช่นกันแล้วทำไมสายฟ้าถึงทำงานผิดปกติ เขาพยายามทดสอบพลังงอ,อื่นของเขาเพื่อให้แน่ใจเขายังสามารถหันมือไปที่กรงเล็บได้เขายังสามารถบินได้แต่เขาไม่สามารถใช้ใบพัดลมในบริเวณใกล้เคียงได้เขายังพยายามไล่าบาเรียที่เขาได้รับจากผู้อาศัยในคุกใต้ดินด้วยแต่ก็ไม่ได้ผลเช่นกันนี่มันดูคล้ายกับการปฏิเสธพลังงานอย่างมากหรือราวกับว่าฉันอยู่ในบาเรียและไม่สามารถใช้การโจมตีเหล่านั้นในระยะของมันได้ขมมดคิ้วเขาบินขึ้น หลังจากที่เขาไปถึงความสูงระดับหนึ่งแล้วเขาก็ลองอีกครั้งแต่คราวนี้เขาสามารถใช้สายฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่คาดไว้นี่เป็นโดเมนลบล้างพลังงานแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรอันเดรียอสอขโมยพลังของยาสมีนอและเขาก็ตายหลังจากการตายของเขาไม่มีใครสามารถใช้การปฏิเสธพลังงานได้เพราะมันควรกลับไปหาเจ้าของเดิมใครคือดีอันนั่นแหละเธอยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่โดนกลืนไปกับพื้นมันคงเป็นฝีมือของวอลล็อกแน่แน่ เขามองลงไปที่พื้นโดยมั่นใจว่ายาสมนีนอติดอยู่ข้างในแต่เขาไม่สามารถพาเธอออกไปได้เขาสามารถทำลายพื้นใช้สายฟ้าโจมตีพื้นเพื่อเปิดช่องแต่เขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนมันสามารถทำร้ายและฆ่ายาสมีนอได้เช่นกันแม้ว่าเขาจะต้องการช่วยยาสมีนอแต่ก็ไม่ใช่ข่าวดีดวงตาของเขาก็สว่างไสวด้วยความตื่นเต้นเดี๋ยววนท่าสถานที่นั้นอยู่ภายใต้ผลกระทบของการลบล้างพลังงานนั่นหมายความว่าบาเรียของดร็อกใช้งานไม่ได้เพราะเรื่องนั้นเหรอ เขาต้องการพลังของเรกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเขาผิดหวังมากที่ไม่สามารถเข้าใจได้แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ทั้งหมดเป็นเพราะการปฏิเสธพลังงานเขายกมือขึ้นอีกครั้งและพยายามไล่าบาเรียคราวนี้บาเรียก็ปรากฏขึ้นตามปกติยิ่งไปกว่านั้นมันก็เหมือนกับบาเรียของดารกซึ่งทําให้ริมฝีปากของลูซิเฟอร์ยิ้มได้สมบูรณ์แบบเขาสั่งให้พวกอันเดตโจมตีบาเรียเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเขาตามคําสั่งของเขาอันเดตทั้งหมดเริ่มโจมตีพร้อมกัน Get your place on fire, let's get higher.